วันนี้คุณยายพาทำผัดมาม่า,สาใส่ไข่ใส่เนื้อปลาอินซีรสชาติจัดจ้านตามที่คุณหลานขอมาเลยพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกก็นำบะหมี่มาต้มให้สุกเลยนะคะปุ้ยใช้เป็นบะหมี่ผักค่ะต้มจนบะหมี่เส้นเหนียวนุ่มเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ก่อนค่ะใครจะใช้เป็นเส้นมี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ วุ้ยชอบกินบะหมี่ผักมากค่ะมีประโยชน์แล้วก็เส้นเหนียวนุ่มด้วยนํากระเทียมกับพริกแห้งมาตาให้พอหยาบนะคะคุณยายบอกว่าตาหยาบหยาบก็จะสีสวยแล้วก็ไม่เผ็ดมากค่ะจากนั้นก็นําแครอทมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยแล้วนี่ก็คือปลาอินทรีย์นะคะเราใช้ทั้งหมด1ชิ้นเอาก้างออกค่ะตเตรียมผัดกันเลยค่ะใส่น้ามันลงไปตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราโขกไว้ค่ะ ผัดจนกระเทียมกับพริกมีกลิ่นหอมเลยนะคะขั้นตอนนี้ฉุนมากๆเลยค่ะนำปลาอินทรีย์ลงไปผัดพร้อมกันเลยปลาอินทรีย์ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ไข่ลงไปสามฟองค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะสุกค่ะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปครึ่งช้อนใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะ ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ซอสแม็กกี้ค่ะขั้นตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่เส้นมาม่าที่เราลวกไว้ลงไปเลยค่ะตามด้วยแครอทสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะหรือว่าใครมีผักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะผักคะน้ากับปลาอินทรีย์ก็เข้ากันสุดๆไปเลยค่ะสุดท้ายใส่ใบโหระพาหอมๆลงไป ผัดจนใบโหระพาสลดดีแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยผัดมามา่าใส่ไข่ใส่ปลาอินทรีย์ลงไปด้วยเข้ากันสุดๆไปเลยถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ